นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าชมช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทชมสัตว์ป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยนายทัศเนศเพชรคงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็บอกว่าในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือจุดชมสัตว์ป่าอยู่ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ห้วยลึกซึ่งที่นั่นก็จะมีป้ายชมช้างป่าและช้างป่าอีก2ตัวที่ยืนเด่นให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมสัตว์ป่าได้ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่อยู่ในพื้นที่จุดชมสัตว์ป่าก็บอกอีกว่าเวลาที่ช้างป่าจะออกมาหากินจากป่านั้นก็จะเป็นในช่วงเย็นตั้งแต่2โมงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำหลังจากนั้นก็จะเดินหากินเรื่อยไปจนถึงช่วงเช้าและสายก็จะกลับเข้าป่าใหญ่ไปนะครับการเที่ยวชมสัตว์ป่าก็จะแตกต่างจากการเที่ยวชมช้างป่าในสวนสัตว์สิ่งสำคัญของการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าก็คือต้องปฏิบัติตามกฎของระเบียบของอุทยานนั่นเองนะครับเห็นเยอะไหมครับวันนี้วันนี้เห็นก็ทั้งจุดเลยนะครับที่เขาแวะลงสัตว์ใดก็เห็นแล้วเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างแบบเห็นสัตว์ป่าที่ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับตื่นเต้นดีนะครับให้ได้เห็นเขาอยู่กับธรรมชาติดูแบบดูเขาเป็นอิสระดีอ่ะก็ดีกว่าเห็นในสวนสัตว์เยอะการเปิดท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 14:00 น.และต้องกลับออกมาในเวลา 17:30 น.ไม่เกินเวลา 18:00 น.ของทุกวันนะครับโดยนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบโดยเฉพาะการชมสัตว์รถที่บริการนักท่องเที่ยวก็จะจอดให้ชมตามจุดที่กำหนดเท่านั้นเมื่อชมเสร็จแล้วก็ต้องกลับขึ้นรถคันที่พามาสิ่งที่สำคัญครับคือต้องไม่ส่งเสียงดังเป็นการรบกวนด้วยนะครับ